ในตัวอย่างนี้นะคะ เราต้องการหาปริพันธ์3ชั้นเขาจะใส่ลิมิตมาให้เราเรียบร้อยแล้วแต่จะเห็นว่าถ้าเราหาโดยตรงเนี้ยอาจจะยากนะคะเดี๋ยวเราก็ก่อนอื่นแล้วก็ว่าทรง3มิติ G ซะก่อนนะคะในที่นี้ G ของเราก็คือเป็นเซตของคู่อันดับ XY Z นะคะโดยที่เป็นไงคะZ ของเรานะคะก็อยู่ระหว่าง0นะคะถึง square root 4 ลบ x กำลัง2ลบ y กำลัง2นะคะส่วน y ของเรานะคะก็อยู่ในช่วง0นะคะถึง square root 4 ลบด้วย x กำลัง2และอันสุดท้ายค่ะก็คือ x ของเราเนี่ยก็อยู่ในช่วงเป็นไงคะลิมิตคู่นอกใช่ไหมคะก็0ถึง2ค่ะทีนี้จากตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการเอา G เนี่ยมาวาดรูปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการอินทิเกรตในพิกัดไหนแล้วก็ดูรูปเป็นหลักนะคะทีนี้โปรดสังเกตนะคะว่าเป็นไงคะเราได้หน้าตาZ ของเราเนี่ยก็คือพื้นผิวล่างเป็นระนาบ XY นะคะพื้นผิวล่างนะคะของ G มันคือระนาบเป็นไงคะ z เท่ากับ0ก็ไม่ใช่อะไรละค่ะมันคือระนาบ xy นั่นเองนะคะแล้วอีกอันหนึ่งละคะส่วนพื้นผิวบนนะคะของ G เช่นเดียวกันมันคือเป็นไงคะสมการที่ว่า z เท่ากับ square root 4 ลบ x กำลัง2 ลบ y กำลัง2ตัวนี้ของเรามันก็เป็นอะไรคะครึ่งทรงกลมใช่ไหมคะที่มีเฉพาะซีกบนนะคะแล้วก็รัศมี2หน่วยนะคะก็วาดได้ดังรูปนะคะทีนี้มาดูค่ะรูปที่เราจะวาดนะคะ เราต้องดูว่าอ๋อแล้วตรงนี้ของเราเป็นไงคะy ของเราจาก0ถึง square root ตัวนี้นะคะอันนี้ก็ได้เป็นครึ่งวงกลมนะคะมีเฉพาะซีก y ที่เป็นอะไรคะที่เป็นบวกถ้าเท่ากับแต่ y อยู่ระหว่าง2ช่วงนี้ใช่ไหมคะคือ0กับy ที่เป็นบวกแต่ x ต้องการจาก0ถึง2วงกลมนี้รัศมี2หน่วยครึ่งทรงกลมนี้ก็รัศมี2หน่วยนะคะอ่ะเราก็ทำกันเราก็เป็นไงคะเมื่อพิจารณาบริเวณ r x y ของเราเนี่ยมันจะคือเป็นไงคะ1ใน4ของวงกลมนะคะอันนี้คือบริเวณ r x y ก็เลยทำให้เราได้ว่าครึ่งทรงกลมของเราเมื่อกี้ที่บอกว่ามีเฉพาะซีกบนมันก็เลยมีเฉพาะในออกแตนที่1แค่นั้นนะคะก็เลยได้ออกมาเป็น1ใน8ของทรงกลมนะคะตรงนี้ก็คือสมการ z เป็นบวก square root4ลบ x กำลัง2ลบ y กำลัง2ส่วนด้านล่างของทรง3มิติ G ของเรานะคะก็คือ z เท่ากับ0นะคะแล้วก็บริเวณ r x y ของเราเนี่ยถ้าเราวาดใน2มิตินะคะนี่คือแกน x อันนี้แกน y r x y ของเราคือตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยบริเวณ r ที่พูดถึงนะคะเราก็ได้หน้าตาเป็นไงคะนี่ไงคะสมการตรงนี้ของเราก็เป็นไงคะ y เท่ากับ square root 4 ลบ x กำลัง2นะคะนะคะแล้วก็เป็นแผ่นแล้ว x ของเราก็0ถึง2นะคะอันนี้คือทรง3มิติ G ที่เราวาดได้นะคะโดยพิจารณาจากลิมิตที่ให้มานะคะทีนี้เราก็มาดูค่ะว่าเป็นไงคะจากโจทย์ที่ให้มาเนี่ยเราก็น่าจะนะคะหาปริพันธ์ในระบบพิกัดทรงกระบอกแทนนะคะแทนที่จะเป็นในระบบพิกัดฉากนะคะเพราะนั้นในที่นี้เราก็เขียนตัวนี้ใหม่นะคะว่า z ของเราก็คือ square root 4 ลบ r กำลัง2 xy ต้องหายไปจะมีเฉพาะตัวแปร r zeta แล้วก็ z แค่นั้นนะคะตรงนี้ของเราก็เลยได้ว่า r ของเราก็คือ2นะคะก็เลยทำให้เราได้ว่า
เป็นไงคะเราจะทำการหาปริพันธ์ตรงนี้เป็นไงคะที่ไหนมี x เราก็จะแทนด้วย r cos theta ที่ไหนมี y ก็แทนด้วย r sin theta ที่ไหนมี z เราก็คงเดิมนะคะแล้วก็ dz dy dx ตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็น r dz dr แล้วก็ d theta นะคะทีนี้จะเห็นว่าเดี๋ยวเราจะใส่ลิมิตการอินทิเกรตเป็น z ใช่ไหมคะ z จากไหนถึงไหนก็ล่างถึงบน z น้อยเป็น0 z มากเป็น square root 4 ลบ r กำลัง2นะคะแล้ว r ล่ะคะเหมือนในพิกัดเชิงคั่วค่ะ r น้อยสุดเป็นอะไรคะ0มากสุดเป็น2นะคะส่วนเซต้าก็แค่1ใน4นะคะของวงกลมก็0ถึงพายส่วน2ค่ะตรงนี้เราก็สามารถหาปริพันธ์3ชั้นได้แล้วนะคะมาหากันค่ะก่อนที่เราจะอินทิเกรตนะคะเราก็เป็นไงคะรวม r อะไรให้เรียบร้อยก่อนจะเห็นว่าตรงนี้เราก็ได้หน้าตามาเป็น2อันนี้ r 1 r 2 3 r นะคะก็r กำลัง3นะคะแล้วอันนี้ก็ sin theta cos theta นะคะแล้วก็อย่าลืมมี z อีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ z นะคะ d z d r แล้วก็ d theta นะคะเสร็จแล้วเป็นไงคะจะอินทิเกรตแล้วนะคะอินทิเกรตชั้นในเราก็เป็นไงคะ z d z ทั้งหมดนี่ก็เป็นค่าคงตัวไปนะคะอินทิเกรตเราก็ได้ z กำลัง2ส่วน2นะคะแล้วเราก็แทนค่าจาก0ถึง square root 4ลบ r กำลัง2นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะอินทิเกรตเทียบกับ dr นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ของเราก็เป็นไงคะแทนค่าซะก่อนพอแทนค่าแล้วนะคะเราก็เป็นไงคะตรงนี้ square root ก็หมดไป2ตัวนี้ก็มาตัดกับตัวนี้นะคะเราก็เลยได้ r กำลัง3นะคะแล้วก็ sin theta cos theta นะคะทั้งหมดนี่คูณอยู่กับ4ลบ r กำลัง2นะคะแล้วก็ dr d theta นะคะหน้าตาเราเอา r กำลัง3คูณเข้ามาก่อนนะคะก็เป็น4 r กำลัง3ลบด้วย r กำลัง5นะคะแล้วก็ sin theta cos thetadr d theta นะคะทีนี้เราก็จะทำการอินทิเกรตตัวนี้ใช่ไหมคะเราก็มอง r เท่านั้นที่เป็นตัวแปรส่วน sin theta cos theta ก็มองเป็นค่าคงตัวอินทิเกรตตัวนี้เป็นไงคะ4ค่าคงตัวนะคะ r กำลัง3ก็ได้อินทิเกรต r กำลัง3ก็ได้ r กำลัง4ส่วน4นะคะตัดกันหมดไปส่วนตัวหลังอินทิเกรตเราก็ได้ r กำลัง6แล้วก็ส่วนด้วย6นะคะเดี๋ยวเราจะแทนค่าจาก0ถึง2นะคะพอแทนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นไงคะบวกลบเรียบร้อยก็จะได้เป็นค่าคงตัวคือ16ส่วน3นะคะอินทิเกรตจาก0ถึงพายส่วน2นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราเป็นไงคะมองcos θ d θ เรามองเป็น d sin θ ดิฟไซน์เราก็ได้ cos θ d θ พอดีใช่ไหมคะเราก็เลยได้คำตอบออกมาเป็น16ส่วน3อินทิเกรตตัวนี้ก็ได้ sin กำลัง2เพราะว่าอินทิเกรต u du นะคะก็ sin กำลัง2ส่วน2นะคะก็แทนค่าจาก0ถึงพายส่วน2ค่ะทีนี้จะเห็นว่า sin พาย2ได้1ใช่ไหมคะแล้วก็ sin 0ได้0นะคะคำตอบก็เลยออกมาเป็น8ส่วน3ค่ะ